ารย์เวทินกำลังบอกว่ามีคนทักมาส่งข้อมูลมาให้อาจารย์ครับบอกว่าเราจะปล่อยให้การช่อฉนทางไซเบอร์แล้วพรรคการเมืองเอาความช่อฉนนั้นมาเป็นบันไดในการเข้าสู่การมีอำนาจเราจะปล่อยไปอย่างนั้นหรือใช่อาจารย์บอกมา2 อย่าง1เฟคนิวส์2ตัวตนปลอมอย่างที่3มีการควบคุมหรือดำเนินการหรือสั่งการที่เขาเรียกว่าแอดมินเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไงมันการเลือกตั้งในประเทศไทยมันเป็นเรื่องอธิปไตยของประเทศถูกไหมฮะ อยู่ภายใต้กรอบขอบเขตของความเป็นประเทศไทยแต่คนที่นั่งคอนโทรลเรื่องนี้อาจจะนั่งอยู่ที่เขมรก็ได้อาจจะนั่งอยู่เกาหลีใต้ก็ได้แบบเนี้ย ถ้าเป็นแบบนี้ผมถามว่ากกต.จะทำไงไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แล้วมีข้อห้ามไม่มีสิทธิ์แล้วแปลว่าทำได้เหรอไม่ได้สิเท่ากับว่าเราก็ต้องปล่อยไปด้วยความอึดอัดใช่ไหมก็ไม่รู้ไงทีนี้มันเป็นแบบนี้ไงคนที่เขาส่งไอ้ข้อความนี้มาให้ผมก็คือมันเป็นแบบนี้ไงที่มันเป็นอยู่คือมันเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะสุดท้ายผมเชื่ออันนี้ผมเชื่อโดยส่วนตัวเองแล้วก็ผมก็ได้คุยกับคุณต้นมาหลายสัปดาห์แล้วว่าการเลือกตั้งเนี่ยถ้าคุณต้นคิดว่าถ้ามันมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญไอ้ด้านการทำไอ้วิธีการก็เรียกว่าเลือกตั้งพวกเนี้ยถูกไหมที่เราเคยเอาประเด็นเรื่องในอเมริกามาคุยอ่ะถูกไหมฮะเคมบริดจ์อานาลิติก้าอะไรพวกเนี้ยซึ่งอันนั้นถือว่าโกงนะครับถูกไหมฮะถูกแต่อเมริกามันก็ต้องปล่อยผีไปเพราะมันถึงเลือกไปแล้วถูกไหมฮะแต่ถามว่าเราจะยอมให้มีกระบวนการแบบนี้เหรอเอาผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียในการสร้างกระแสต่างอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะแล้วก็ให้เข้ามาช่วยแล้วก็ทำผิดแล้วก็อะไรคือผมไม่รู้นะที่คนที่เขาเขียนเขาก็บอกแบบนี้เขาบอกว่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยอย่างผมหรืออย่างไรตอนนี้เนี่ยนะฮะคือมันเหมือนกับพวกที่แพ้ชนตีหรือเปล่าคือพวกที่ออกมาพูดแบบนี้โดนไอ้พวกคอนดอมตาหน้าว่าเป็นขี้แพ้ชนตีแต่อย่าลืมนะครับว่าสื่อส่วนใหญ่และนักวิชาการในบ้านเรานะครับเนี่ยเขาเขียนแบบนี้เลยนะไม่ได้มีความรู้เท่าทันในเรื่องไอทีหรือเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้นะนะฮะคือการเรียกร้องให้รับผลการเลือกตั้งอ่ะโอเคยอมรับนะฮะแต่เราก็ถามกลับได้อ่ะว่าแล้วถ้ามันมีความช่อฉนทางไซเบอร์ที่อย่างเราไล่มานี่แค่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะฮะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงนะฮะแล้วเขาก็ถามอีกคุณต้นว่าถ้าพรรคการเมืองที่ใช้กลเม็ดความชั่วร้ายทางดิจิตอลด้วยการโจมตีใส่ร้ายคู่ต่อสู้ทางการเมืองด้วยข้อมูลเท็จผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างชัดเจนแต่ไม่มีสื่อใดหลักไรไหนรายงานนะครับสนใจจะตีแผ่เรื่องนี้นะครับเนี่ยประเด็นคือเนี่ยความชอบธรรมในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีหรือไม่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือความชั่วร้ายนะครับในการใช้สื่อดิจิตอลเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนะมันจะไม่หยุดอยู่แค่การเลือกตั้งไงคุณต้นมันจะไปเรื่องอื่นแล้วเพราะมันจะมาเรื่องของการปั่นกระแสสร้างกระแสใช่ใช่นะเรื่องเด็กปีนี้โรงเรียนโรงเรียนเนี่ยมีปัญหาแค่คนเดียวทำเด็กอีก 4,000 ทำให้คนทั้งประเทศต้องมาวุ่นวายกันเองไปด้วยคนจะต้องหลงทางไปทางนี้หมดถูกไหมฮะหรือที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่องประชามติถูกไหมฮะเออาก็ประชามติเออาก็ประชาเพราะอะไรเพราะตัวเองคุมพวกนี้ไว้หมดแล้วครับถูกไหมฮะเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวถ้าแบบนี้ก็เอามาอ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปใช้ในการเลือกตั้งหรือการทำมติประชามติครั้งต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรอันนี้มันเข้าสู่แล้วคุณต้นคือเป็นประชาธิปไตยไงเป็นประชาธิปไตยคนส่วนใหญ่ออกเสียงทำประชามติเลือกตั้งเอาถูกต้องถูกตามระเบียบแล้วแต่คุณหารู้ไหมว่าเบื้องหลังของมันคือความช่อฉนทางไซเบอร์อะแบบนี้นะฮะเนี่ยเราจะทำยังไงตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงนะฮะแต่เท่าที่รู้ก็คือว่านะครับสิ่งที่กกต.ได้ทำอยู่นั้นนะฮะกฎระเบียบที่กกต.มีเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นครับตอนนี้ต้องถือว่ามันล้าสมัยมันตกยุคไปแล้วจากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะฮะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีก4ปีนะฮะมันจะทันหรือเปล่าหรือจะมีใครตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วพยายามจะเอาไปปรับไปเปลี่ยนให้มันเกิดกระบวนการที่ทำให้เกิดความช่อฉนทางไซเบอร์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมันลดลงหรือมันน้อยลงหรือไม่สามารถทำได้ถือเป็นเรื่องผิดถูกไหมเพราะมันเกี่ยวกับอนาคตของประเทศคุณต้นคือเลือกมาแล้วปรากฏว่าคนที่เลือกเนี่ยนะฮะไม่รู้เรื่องนะฮะอย่างที่คุณต้นบอกอะโดนครอบโดนชักนำโดนชักจูงจนสุดท้ายเอาพอประเทศมันพังไปแล้วอ๋อ
ก็พังก็พังไงก็ถูกแล้วก็พังไงแต่มันไม่อยากจะพูดว่าพอพังไปแล้วนะยังไม่รู้ตัวด้วยว่าเพราะไอ้ที่เราฟังมาทำให้ประเทศพังกึ๊บไอ้พังอะผมไม่เท่าไหร่หรอกคุณต้นเพราะว่าผมคิดว่าประเทศเรานี่ข้อดีอย่างนึงคืออะไรยังไงเสียหายนะมันจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่พร้อมจะลุกขึ้นมาหรือมาสร้างแบบกรณีที่มันการไปพ่นสีที่โรงพักคุณต้นเห็นไหมอีพวกไปทำก็ทำซะเละระยำเลยพวกล้างพวกทำความสะอาดก็ไปทันทีก็มีเราคือเรามีคนพวกนี้อยู่แต่มันควรให้เป็นแบบนั้นเหรอมันไม่ควรไงและจริงๆก็คือเนี่ยนะฮะกฎระเบียบต่างๆเราโอเคเราก็เข้าใจว่าต้องไปดูเรื่องโกงเรื่องซื้อเสียงเรื่องอะไรนะแต่ตอนนี้ทั้งหมดมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะฮะนักการเมืองเองผมไม่รู้ว่ากี่คนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะยกเว้นในฝั่งที่เขาใช้อยู่แล้วถูกไหมฮะเขาฟังแบบมาเต็มที่อยู่แล้วฝั่งที่แพ้เนี่ยพูดตรงๆแบบนี้จะเข้าใจหรือเปล่าถ้าคราวหน้ายังไม่ทำอะไรนะผมว่าฝ่ายแพ้เขาไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะมีพักหนึ่งก็แพ้อยู่ตลอดแพ้แล้วแพ้อีก ไม่ได้ว่าเขานะ คือมันสู้กันไม่ได้จริงๆนี่ขนาดแชมป์เก่ายังโดนไอ้หน้าใหม่เนี่ยใช้ไซเบอร์ซะถ้าอ้วกแตกนะแชมป์เก่าอ่ะแชมป์เก่ายังไปเป็นที่2เลยคือเขาก็มีเหมือนกันนะผมคิดว่าแต่ไม่รู้ยังไงเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงคือตัวเองก็อาจจะช็อกเหมือนกันนะใช่ไหมแต่สุดท้ายทั้งแชมป์ใหม่กับแชมป์เก่าเขาจะจับมือกันสิอาจารย์อ่ะผมคิดว่าเดี๋ยวจะเรามาต่อเรื่องนี้เลยนะต่อเรื่องนี้แหละมาดูในอีกมุมนึงมาดูในอีกมุมนึงแล้วกันคือผมกำลังจะบอกว่าเอาเราพูดเอ่ยชื่อได้แล้วตอนนี้นะฮะคือก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยแชมป์ใหม่ก้าวไกลแชมป์เก่าเพื่อไทยนะฮะอย่าลืมครับท่านผู้ชมว่ารากฐานที่มานั้นเนี่ยในภาษานี้ก็เรียกว่ามาจากไผ่กอเดียวกันจริงเหรอมาจากไผ่กอเดียวกันผู้สมัครก้าวไกลนี่โนเนมไม่เคยเดินพื้นที่เลยนะทีนี้เรามาไล่อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้คุณต้นนะฮะหลังจากเลือกตั้งเสร็จมันมีข่าวเรื่องดีลลับก็ดีคุณต้นนะฮะเรื่องส้มหล่นก็ดีนะฮะหรือกระทั่งมีรูปธรรมเช่นม็อบเสื้อแดงนะฮะที่เดินทางไปที่พักบอกไม่ให้ก้าวเพื่อไทยร่วมกับก้าวไกลนะฮะหรือกระทั่งมีกรณีที่คุณภูมิธรรมไปให้สัมภาษณ์ไทย PBS ก็ดีบอกว่าถ้าไม่อยากจะให้เห็นรัฐบาลแบบแห่งชาตินะฮะเอาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะถ้าไปกันต่อไม่ได้ก็อาจจะต้องสลับเฉลิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้ตกลงกลายเป็นประเด็นแล้วคุณบูมทําก็ต้องออกมาแก้ลิ้นพลวันเหมือนกันตอนนั้นนะไทย PBS ก็ต้องลบคลิปคือมันมีของพวกนี้อยู่นะครับเนี่ยซึ่งทั้งเพื่อไทยนะคือก้าวไกลเขาไม่อะไรนะพอไปดูดิแต่เพื่อไทยเนี่ยออกมาปฏิเสธตลอดนะเรื่องนี้ออกมาปฏิเสธตลอดทักษิณก็ออกมาพูดไม่มีหรอกดีลลับอะไรอุ๊งอิ๊งก็บอกเป็นดีลเลิฟนะฮะก็ก้าวไกลก็พูดไปทางอื่นแต่เพื่อไทยออกมาพูดอย่างนี้ตลอดนั่นตั้งไว้ก่อนเรื่องนึงแต่เรื่องที่มาต่อไปก็คือเรื่องที่มันเป็นรูปธรรมและคือประธานสภาครับคุณต้นใช่ไหมฮะประธานสภานี่เป็นเรื่องที่ดูแล้วมันไอเนี้ยพิรุธมันอยู่ตรงนี้นะฮะพิรุธมันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณต้นนะฮะคุณภูมิธรรมกับคุณโรมยังซัดกันเรื่องประธานสภานะฮะเหมือนกับที่อ่ะโทนความไปนะครับคุณภูมิธรรมเคยออกมาซัดพรรคก้าวไกลนะฮะ ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมันไม่มีชื่อพลเอกประวิตรอยู่แล้วในที่ประชุมพรรคเนี่ยคุยกันที่ประชุมของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยคุยกันแบบนึงนะฮะแล้วพอถึงเวลาอภิปรายแล้วก็ก้าวไกลออกมาพูดข้างนอกในแบบนึงพี่เอวิทผมตอนนั้นน่ะสรัญวุฒิสรัญเกตอยู่พรรคเพื่อไทยขี่ม้าเลียบค่ายตีพลเอกประวิตร2ชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยก้าวไกลโวยวายใหญ่เฮ้ยทำไมไม่อนุญาตไอ้ทำไมไม่เผื่อเวลาให้ฉันบ้างมันมีประเด็นล่องลอยของความขัดแย้งกันชนิดที่แบบว่าคุณทักษิณเนี่ยคุณโทนี่ต้องออกมาไอ้อะไรนะไอ้ขับเฮาห้ามอ่ะเป็นกาวใจเป็นกาวใจไม่ให้ทะเลาะกันอ่ะนะฮะคือเขามีประเด็นที่เหมือนกับหมางหมางกันอยู่แล้วนะระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลฉะนั้นใครบอกว่าตอนเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วทำงานด้วยกันอย่างราบรื่น
อันนี้ไม่จริงนะฮะไม่จริงตอนนั้นก็นะครับเกือบจะผีไม่เผาเงาไม่เหยียบอะไรกันแล้วคนที่ออกมาพูดเองก็คือคุณภูมิธรรมนั่นแหละนะฮะคุณภูมิธรรมออกมาซัดคุณโรมล่าสุดก็ทำให้หวนนึกถึงกรณีที่เคยเกิดขึ้นสมัยยังเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่นะนะฮะประเด็นก็คือว่าพออีกวันคุณภูมิธรรมกลับลำเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาพูดเรื่องหลักการพรรคอันดับหนึ่งต้องได้เป็นประธานสภาถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นคุณภูมิธรรมกับคุณชลนาถก็พูดในคนละคีย์อีกคุณต้นครับเห็นไหมฮะพูดในคนละคีย์คุณชลนาถบอกเฮ้ยยังไม่ได้คุยยังไม่รู้เรื่องนะฮะจริงๆคุณภูมิธรรมก็ตอนหลังก็ออกมาย้ำว่าไม่ได้คุยนะแต่ไอ้ที่พูดนั้นพูดในทางหลักการใช่ไหมฮะประเด็นก็คือหลังจากกกต.ไอ้ก่อนกกต.ประกาศปล่อยผีเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกเฮ้ยยังไม่ได้คุยนะแต่พอกกต.ประกาศเหมือนกกต.แบบไม่ได้เตรียมกันหรืออะไรยังไง คือตอนนั้นมันมีข่าวตำนองว่าแบบเอ๊ะพรรคอันดับหนึ่งจะขึ้นมาเป็นพรรคอันดับสองพรรคอันดับหนึ่งจะมีเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหลังจากกกต.รับรองอะไรเงี้ยนะฮะปรากฏว่ากกต.ดันประกาศออกมาเฉยเลยรับรองหมดเลยรับรองหมดเลยมันก็ตัวเลขก็ไม่เปลี่ยนแล้วสินะฮะปรากฏว่าอ้าวคุณสุทินนะฮะออกมาบอกว่าประธานสภามันไม่ได้ทำอะไรทุกอย่างได้ตามอำเภอใจนะเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไล่มาให้ดูนะครับว่าเฮ้ยอาการของพรรคเพื่อไทยมันแปลงแปลงมันแปลงแปลงมันเป็นนักมวยก็เขาบอกว่าชกมันเสียรูปฟอร์มอ่ะคือแล้วแปลกมากนะพรรคเนี้ยไม่มีใครฟังหัวหน้าอ๋อมันแปลกอ่ะ คืออย่างภูมิธรรมเนี่ยเอาภายใน2วันก็พลิกได้แล้วที่ตอนแรกบอกว่าประธานสภายังไม่ให้ก้าวไกลพอวันอีกวันนึงก็บอกประธานสภาให้ก้าวไกลพอโดนลูกพักตัวเองท้วงก็บอกก็ยังไม่ให้แล้วก็เดี๋ยวก็ให้เอ๊ะง่ายจังเลยอ่ะไม่คือคุณภูมิธรรมเนี่ยล่าสุดนี่2รอบเลยนะ2รอบไง2รอบคือตอนสัมภาษณ์ไทย PBS รอบนึงนะแล้วตอนหลังก็ออกมาแบบพอนักข่าวไปโพสต์อ่ะว่าเพื่อถ่ายพร้อมสลับขั้วโอ้โหก็เนี่ยแล้วรอบหลังก็รอบเรื่องพรรคอันดับ1เนี่ยเป็นประธานสภาเนี่ยก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันก็โดนอดิศรเพียงเกศสอยซะอยู่เลยอ่ะใช่แต่ว่ามันดูมันแปลงๆไงมันเหมือนสัญญาณเจ้าของตัวจริงไม่ค่อยชัดป่ะหรือเจ้าของตัวจริงจะให้เล่นจะให้เล่นรับลวงพรางทีนี้เนี่ยมันมีทฤษฎีอ่ะผมบอกอย่างนี้แล้วกันทฤษฎีหนึ่งก็คือนะฮะอ่ะก็บอกว่าโทนี่หมอบแล้วไม่หมอบแล้วหมอบแล้วไม่สู้ซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อคุณต้นเชื่อไหมนะเราฟังผมว่าท่านผู้ชมก็คงจะไม่ค่อยเชื่อไอ้ทฤษฎีคือถ้าหนทางแห่งการกลับบ้านเนี่ยนะไม่มีทางหมอบอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าถามว่าทักษิณเชื่อใครผมว่าทักษิณไม่เชื่อก้าวไกลนะไม่แต่ว่าไงแต่ว่ามันมีคนพูดถึงทฤษฎีนี้ขึ้นมาเหมือนกันเอาแล้วหมอบเพื่ออะไรหมอบเพื่อได้กลับบ้านไม่รู้ไงเออมันก็ผิดสไตล์ผิดรูปฟอร์มถูกไหมอ่ะทฤษฎีที่สองเนี่ยยังมีตังยังทันไหมเบรกนี้เอาให้จบไปเลยเสียมาแลกขุนเสียเก้าอี้ประธานสภาเพื่อให้ได้เก้าอี้นายกมีคนก็พูดงี้มีทฤษฎีที่สองนะส่วนใหญ่ก็เป็นทางฝ่ายไทยโพสต์อ่ะปักเปลวคุณประกาศหอมอ่ะทฤษฎีที่สามนี่น่าสนใจคุณจตุพรออกมายืนยันก็เลยกระโวนรับพ่อมดดำไอ้นี่เสี่ยม ที่บอกว่าพลังประชารัฐจะเสนอสุชาติตันเจริญและยกให้เฮ้ยแต่มันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้แต่ผมว่าจตุพรเสี่ยมสมมติว่าถ้ามันเป็นหนึ่งคือมันเป็นโหวตลับถูกไหมฮะสองคือก็ใครก็มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ถูกจริงจริงแล้วสมมติว่าพรรคอื่นก็เสนอชื่อคุณสุชาติแล้วคุณสุชาติอยู่เพื่อไทยคุณต้นอยู่เพื่อไทยสมมติอย่างเงี้ยคุณต้นจะไม่ยกให้เหรอยกสิแต่ผมอะถ้าผมเป็นสุชาติ ผมไม่ได้หวังจากเพื่อไทยอะผมหวังจากภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ด้วยก็นั่นไงก็นั่นไงทีนี้เนี่ยแหมคุณชลนาถก็บอกว่าถ้าเสนอชื่อผมเนี่ยผมถอนตัวคุณไม่ใช่คุณสุชาตินี่ก็ไม่มีใครเชื่อคุณชลนาถนะแล้วคุณสุชาติก็ไม่ได้พูดอะไรนะยังสุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้แหละนะแต่ผมต้องการจะเดี๋ยวไปทวนความกันสักนิดนึงแล้วกันในเบรกสุดท้ายนะครับว่าจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับคุณภูมิธรรมพูดอันประโยคนึงไว้น่าสนใจเหมือนกันประชาชนกำลังต้องการความเปลี่ยนแปลงนะไม่อยากเห็นพรรคการเมืองมาแข่งแย่งชิงอำนาจกันโดยเฉพาะพรรคเขากับพรรคก้าวไกลอ่ะแบบเนี้ยซึ่งผมไม่รู้เป็นการพูดแบบว่าเพื่อแบบว่าทำให้สถานการณ์ที่มันขัดแย้งมันดูผ่อนคลายลงไปหรือว่าเป็นการพูดโดยการเหมือนกับต้องการตอกย้ำไอ้คำนี้มีนัยยะสำคัญมากนะครับประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วคนที่พูดคือภูมิธรรมคนที่ต้องการจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคือก้าวไกลถูกไหมไอ้นี่แหละที่ผมบอกเอ้ยอย่าลืมนะว่า
ทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยต้นตอเนี่ยมาจากไผ่กอเดียวกันนะไผ่กอเดียวกันเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาครับ